ภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลก็มีการคุมเข้มจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของเกมนะครับล่าสุดทางฝั่งของ t e n เซ็นตนะครับเขาก็เตรียมที่จะเปิดเกมรุกอีกครั้งหนึ่งครับเทนเซ็นต์โฮลดิ้งส์ครับเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนประกาศเตรียมที่จะเปิดตัวเกมมือถือชื่อดังอย่างเช่น Honor of Kings ทั่วโลกภายในช่วงสิ้นปีนี้ครับโดยตั้งใจว่าอยากจะรุกตลาดเกมระดับนานาชาติ โดยเกมเวอร์ชันสากลน,นี้จะเปิดตัวไปใต้แบรนด์ Level Infinite ครับซึ่งก็ก่อตั้งตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาในสิงคโปร์โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยห้ t e n n t n t เผยแพร่เกมนอกประเทศจีนครับนอกจากนี้เมื่อปี2559 Tencent เคยเปิดตัวเกม Honor of Kings เวอร์ชันนานาชาติมาแล้วโดยใช้ชื่อว่า Arena of Valor หรือว่า Realm of Valor นะครับซึ่งคนใจคนไทยเนี่ยรู้จักกันในชื่อของ r o v เล่นกันเยอะมากเลยนะครับ อย่างไรก็ตามครับรอบนี้บริษัทวางแผนเปิดตัวเกมเดียวกับที่เล่นในประเทศจีนเวอร์ชั่นจะใกล้เคียงกันมากเลยนะครับซึ่งตามรายงานของ Sensor Tower บริษัทให้บริการข้อมูล Honor of Kings ซึ่งก็เป็นเกมแอคชั่นแบบผู้เล่นหลายคนของ Tencent นะก็มีผู้เล่นส่วนใหญ่อยู่ในจีนนี่นะครับมีผลกำไรสูงอย่างต่อเนื่องเคยทำไรายได้แตะใน3 7 0 0ล้านเหรียญดสหรัฐระหว่างปี2 5 5 8ที่เปิดตัวจนถึงเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ h o n o r of Kings ก็ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกมที่ทำรายได้สูงที่สุดของโลกในเดือนเมษายนครับโดยการใช้จ่ายของผู้เล่นที่สูงกว่า274ล้าเนเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ6 2จากปีก่อนหน้านี้โดยการเปิดตัวเกม h o n o r of Kings ของ Tencent สะท้อนเนตนนะครับว่าบริษัทต้องการขยายธุรกิจไปทั่วโลกครับ เนื่องจากตลาดในประเทศมีการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการจับระเบียบการปรับปรามด้านกฎระเบียบที่รุนแรงของรัฐบาลจีนนั่นเองนะครับซึ่งก็มีผลทําให้ราคาหุ้นลง,ลงมาตั้งแต่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาซึ่งหน่วยงานกํากับดูแลอุตสาหกรรมเกมของจีนไม่ได้ให้ใบอนุญาตเกมใหม่ในประเทศให้กับทางฝั่งของเทนเซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้มาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วและการอนุญาตออกเกมใหม่60เกมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่มีเทนเซ็นต์ด้วยนะครับ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเทนเซนเนี่ยรายงานว่ารายได้ในประเทศลดลงไปร้อยละหนึ่งในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ในขณะที่รายได้จากต่างประเทศเนั่ยก็เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ4ด้วยกันนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับทางฝั่งของเทนเซนที่มีการขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการยอโลเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ